ที่นี่ตลาดอินสายาเป็นสถานที่มีความประสงค์ขึ้นและลงตลาดอินสายาปกติของสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนค่ะขบวนแล้วก็จอดเทียบทางคาราที่2เป็นขบวนรถเดินที่85แล้วขบวนได้ผ่านต้นทางสถานีกรุงเทพกับยูไอปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชค่ะผู้โดยสารที่ถือตัวการเดินทางกับขบวนรถเดินที่85ให้ยื่นใบรับการโดยสารได้ในทางคาราที่2สถานีนครปฐมเป็นสถานีถัดไปค่ะThank you.
คงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะThank you.
ที่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีเพื่อนรับที่ประสบเจอสถานีราชบุรีก่อนแค่รถจักรยานยนต์บนขอบของมาต่อราชครับThank you.
1 hour later หลังจากที่รถออกจากสถานีเพชรบุรีนะครับผมก็เข้าสู่โหมดพักผ่อนเป็นการชั่วคราวนะครับตื่นมาอีกครั้งตอนนี้เวลาเที่ยงคืน39นาทีนะครับขับรถอยู่ที่สถานีหัวหินซึ่งผมก็มีความรู้สึกว่ารถมาถึงหัวหินได้ประมาณครู่หนึ่งแล้วนะครับอาจจะเข้าถึงหัวหินประมาณเที่ยงคืน35เรือจะประมาณ34นาทีนะครับแต่ตามกำหนดเวลาเดินรถนะครับขบวนรถเที่ยวนี้จะเข้าสถานีหัวหินเวลาเที่ยงคืน42นาทีนั่นหมายความว่าขบวนรถเที่ยวนี้ถึงสถานีหัวหินก่อนเวลาถึงอาจจะสูงสุดเกือบ10นาทีเลยนะครับอันนี้ขบวนรถก็อยู่ในสถานะจอดรอเวลาออกผมก็ลงมายืดเส้นยืดสายนะครับสถานีหัวหินก็ยังมีผู้โดยสารอยู่นะครับแต่ก็บางตาลงแล้วนะครับเนื่องจากผู้โดยสารที่ยังเหลือตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นผู้โดยสารที่รอเดินทางกับขบวนรถโดยพิเศษดิสรานั่งปรับอากาศที่39ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีครับเดี๋ยวผมจะลองข้ามไปอีกฝั่งครับอีกฝั่งของสถานีนะครับในส่วนของบริเวณทางหลีกและอดีตย่านสถานีเดิมนะครับมองจากระยะไกลนะครับก็มองเห็นอาคารสถานีหัวหินแห่งใหม่นะครับที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่สังเกตได้ว่ามีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดมากๆครับจากวันนี้นะครับวันที่ถ่ายทำคือวันที่28กรกฎาคมถึงแม้จะเป็นเวลากลางคืนนะครับแต่ก็มองได้ไม่ยากครับว่าถ้าสร้างเสร็จออกมาแล้วตอนกลางคืนคงสวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวครับด้านบนตลอดแนวนี้นะครับจะค่อนข้างมืดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านบนนี้ก็จะเป็นทางยกระดับสำหรับขึ้นและลงสถานีหัวหินแห่งใหม่นะครับซึ่งก็เริ่มมีความคืบหน้าอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีเวลาเหลือนิดหน่อยนะครับก็ลงมาดูขบรถก็ยังคงจอดรอเวลาออกเหมือนเดิมครับตอนนี้เวลาเที่ยงคืน44นาทีตามกฎเวลาออกอยู่ที่เที่ยงคืน49นาทีนะครับก็ยังเหลือเวลาอีก5นาทีดีเซล5234ก็เป็นพระเอกประจำวันนี้ครับความแรงนั้นบอกได้เลยว่าวิ่งได้สุดยอดมากครับเก็บว่าตลอดทางที่นั่งมานะครับตั้งแต่ออกจากสถานีสายยามาเรียกได้ว่าสามารถเก็บทุกเวลาที่ช้ามาได้แบบไม่มีตกหล่นนะครับแถมยังทำเวลาได้ดีจนถึงสถานีก่อนเวลาค่อนข้างบ่อยด้วยครับตลอดชลาสถานีหัวหินนะครับที่มีร้านอาหารและร้านเครื่องดื่มนะครับเปิดให้บริการเวลานี้ก็ปิดทำการไปแล้วนะครับเนื่องจากเวลานี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าและใกล้เวลาตีหนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานแล้วนะครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปอยู่บนรถเหมือนเดิมนะครับ
Thank you.